เรื่องนึงที่ต้องรีบตรวจสอบกันต่อมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเพราะเรื่องนี้ส่งผลกับภาพลักษณ์ประเทศด้วยกรณีสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้เราเล่ากันไปที่มีการจับกุมตัวคนเกาหลีคดียาเสพติดในประเทศไทยแล้วข่าวทางฝั่งเกาหลีเนี่ยเขานำเสนอภาพนี้ท่านผู้ชมว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงที่ผู้ต้องหานักโทษจะกลายเป็นอินฟูไลฟ์สดมีคงมีคลิปออกมาได้ตั้งแต่บนรถใช่ไหมรถควบคุมตัวผู้ต้องหาใช่ไหมฮะและเหมือนจะมีเหมือนไลฟ์สดจากห้องควบคุมตัวด้วยไหมเรือนจำอ่ะคือมีไลฟ์สดจากหลายจุดอ่ะใช้มือถือได้ยังไงแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยถึงแม้ว่ากรมราชทัณฑ์จะออกแถลงการชี้แจงมาแล้วว่าราชทัณฑ์ไม่ได้พาเข้าไปในเรือนจำของพัทยาเรือนจำพิเศษพัทยาไม่ได้พาเข้าเรือนจำแต่มีการส่งให้เจ้าหน้าที่ตม.เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เรายังถามอยู่เลยแล้วตัวของคนไปไหนแล้วใครเป็นคนจับกุมไปไปไหนเป็นคดีต่อต้องไปถามตม.ไหมฮะก็ต้องถามตม.ต้องไปถามผู้กำกับตม.ชลบุรีซึ่งเบื้องต้นมีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ตม.สองนายแล้วก็มีการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวด้วยนะฮะและนอกจากตำรวจตม.เนี่ยเดี๋ยวไปถามทางสภ.บางละมุงด้วยสองหน่วยงานนะก็คือตำรวจเหมือนกันแหละแต่ว่าตม.หนึ่งแล้วก็สภ.บางละมุงหนึ่งมาดูตม.กันก่อนพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีครับผู้กำกับตม.ชลบุรีท่านก็เดี๋ยวไล่เรียงอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้นะไทม์ไลน์อย่างนี้ท่านผู้ชมตามไปพร้อมๆกัน3ตุลาคมก่อน3ตุลาคมตม.ชลบุรีได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ปปส.ให้ติดตามตัวชาวเกาหลีอายุ44ปีเพราะมีหมายจับพัวพันกับคดียาเสพติดเป็นหมายจับจากเกาหลีเลยหลังจากนั้นจึงสืบสวนสอบสวนทราบว่าอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในพัทยาก็เลยเอากำลังไปจับกุมไปเจอว่าพาสปอร์ตเนี่ยหมดอายุมา373วันซึ่งก็คือเกินปีอะนะฮะแล้วก็โอเวอร์สเตย์ด้วยนะฮะก็เลยดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเบื้องต้นศาลพัทยาปรับไป 3,000 แล้วผลักดันออกนอกประเทศศาลจังหวัดพัทยาส่งตัวมาที่ตม.ชลบุรีหลังจากนั้นตม.ชลบุรีเนี่ยนำตัวไปฝากขังไว้ที่สภ.บางละมุงค่ะเพราะที่ตม.ชลบุรีไม่มีห้องคุมขังก็เลยต้องไปถามอีกสภ.ด้วยก็คือสภ.บางละมุงไงค่ะเนี่ยตรงนี้แหละท่านผู้ชมเพราะตม.ชลบุรีไม่มีห้องคุมขังทีนี้ต่อมา14ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตม.ชลบุรีไปเบิกตัวนายเกาหลีคนนี้จากสภ.บางละมุงระหว่างนำตัวขึ้นรถคุมขังเพื่อไปส่งที่ตม.ที่กรุงเทพจะผลักดันออกใช่ไหมค่ะตรวจสอบแล้วนะเช็คแล้วนะไม่มีโทรศัพท์หรือสิ่งอื่นใดแต่ระหว่างทางเนี่ยตอนที่เกาหลีเนี่ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์ส่งไลฟ์สดเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะว่าไม่เห็นไม่เห็นคือก่อนขึ้นรถตรวจแล้วว่าไม่พกมือถือแต่ระหว่างขึ้นรถเอามือถือมาจากไหนเจ้าหน้าที่บอกไม่เห็นจนกระทั่งเห็นเผยแพร่ทางโซเชียลยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ตรวจตาให้เรียบร้อยอาจเป็นไปได้ว่าตัวของคนเกาหลีคนนี้ซุกเอาไว้ตามร่างกายนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านผู้กำกับฮะจากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ในขณะขับรถเนี่ยก็ไม่ได้ทราบว่ามีการผู้ต้องกักเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถนะครับซึ่งสอบถามแล้วก่อนขึ้นรถนะครับก็ได้คนละแต่อาจจะมีว่าผู้ต้องกักเนี่ยอาจจะซุกซ่อนนะครับในร่างกายหรือว่าในสัมภาระส่วนกรณีการใช้มือถือของผู้ต้องกักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ของผู้ต้องกักเนี่ยก็มีการใช้มือถือได้บ้างนะครับในการติดต่อญาติพี่น้องในการติดต่อสถานทูตต่างๆแต่ก็จะต้องอยู่ภายใต้ของการควบคุมของเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็จะต้องกำชับกวดขันกันอีกนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคือมีคำถามว่าตรวจตานี่ควรจะต้องตรวจละเอียดกว่านี้หรือไม่อย่างไรใช่ค่ะต้องละเอียดกว่านี้นะคะเพราะว่าจากเคสนี้เอาจริงกรณีที่เกิดขึ้นน่ะมันส่งผลลบต่อภาพรวมประเทศไทยไปทั้งโลกนะคะทั่วโลกเขาวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่เกิดคลิปนี้อินฟลูเอนเซอร์จากห้องขังรายนี้มันไม่สมควรนะคะดูดบุหรี่โชว์ด้วยนะก็นี่ชิลมากค่ะเขาบอกตรวจแล้วตอนแรกไม่เจอมือถือและจะเอามือถือไปเก็บไว้ตรงไหนของร่างกายอะแล้วเอาออกมาใช้ตอนนั้นคือไม่เห็นเลยหรืออย่างไรซึ่ง
มันเป็นโอกาสพลาดน้อยมากนะเอาจริงนะเวลาแบบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นตามร่างกายที่จะไม่เจอมือถือเขาตรวจละเอียดเลยนะตรวจร่างกายละเอียดยิบเลยนะแล้วถ้าเกิดไม่ใช่มือถืออ่ะนั่นแหละซุกเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรขึ้นมาอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เพราะฉะนั้นทางตม.ก่อนนะตม.จังหวัดชลบุรีท่านผู้ชมท่านผู้กำกับบอกสั่งการให้เจ้าหน้าที่สองนายเนี่ยที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาในวันนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแล้วให้ไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตม.ชลบุรีตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปกันที่สภ.บางละมุงเดี๋ยวตั้งกรรมการสอบเหมือนกันคือทางสภ.บางละมุงเนี่ยชี้แจงอย่างนี้7ตุลาคมตำรวจตม.นำตัวหนุ่มเกาหลีคนนี้มาฝากกักไว้นะฮะที่สภ.บางละมุงรอส่งตัวกลับไปนอกราชอาณาจักรหลังจากนั้น10ตุลาคมผู้ต้องหาอ้างว่ามีอาการเจ็บป่วยระหว่างที่อยู่ในห้องควบคุมแล้วขออนุญาตใช้โทรศัพท์ติดต่อญาติค่ะเพราะว่าบนรถเนี่ยอันนั้นฝั่งตม.บอกว่าระหว่างคุมขึ้นรถไปตรวจแล้วไม่รู้จริงๆว่าแอบซุกมือถือไว้ไหนแล้วหยิบออกมาแต่อีกจุดหนึ่งคือสรุปว่าเจ้าหน้าที่เอาโทรศัพท์ให้อันเนี้ยยังพอเข้าเขาแล้วมันชัดเจนเพราะอย่างที่บอกไปคือจานที่ตำรวจไปตรวจหามือถือไม่เจอมันเป็นไปไม่ได้อันนั้นฝั่งตม.แต่ของสภ.บางละมุงเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าอ้างว่าป่วยแล้วด้วยความเป็นคนเกาหลีไงก็เลยแบบเอ้ยขอโทรหาญาติได้ไหมตำรวจพิจารณาแล้วว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนแล้วเรื่องการเจ็บป่วยอ่ะไม่ว่าจะจริงไม่จริงยังไงอ่ะก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานก่อนใช่ไหมก็เลยอ่ะให้โทรศัพท์ไปเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมีการเอาฝากวางไว้ข้างนอกห้องควบคุมอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรป่วยใช่ไหมป่วยใช่ไหมมีอาการใช่ไหมงั้นโทรหาญาติหน่อยก็แล้วกันอนุญาตให้แจ้งเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยแล้วมีการส่งไปที่โรงพยาบาลด้วยนะพาไปที่โรงพยาบาลบางละมุงเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยรักษาตัวเสร็จเรียบร้อย11ตุลาคมนำตัวกลับมาที่ห้องควบคุมสภ.บางละมุงจนกระทั่ง14ตุลานี่แหละที่ตม.เนี่ยมารับตัวไปส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรเท่ากับว่าภาพจากข้างในห้องเนี่ยมาก่อนก็คือวันที่อ้างว่าป่วยแล้วขอยืมมือถือและบนรถเนี่ยอันนี้มาทีหลังก็คือตอนที่ตม.มารับแล้วก็รอส่งตัวเนี่ยนะฮะในการผลักดันออกนอกประเทศแต่ที่ต้องตั้งกรรมการสอบสำหรับสภ.บางละมุงคืออะไรเพราะผู้ต้องหาหนุ่มเกาหลีเนี่ยตอนไลฟ์สดตอนอัดคลิปอ้างว่ามีการให้เงินกับตำรวจอ้าวนั่นในคลิปเมื่อกี้ก็บอกอยู่อ่ะเขาอ้างไงเขาอ้างว่าให้เงินกับตำรวจเนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสั่งการสภ.บางละมุงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ฮะจ่ายมาเรื่องง่ายเอาอีกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ไทยเรื่องนี้ตั้งกรรมการสอบแล้วยังไงสุดท้ายสั่งย้ายแค่นั้นแหละแล้วก็ไปทำท้องที่อื่นแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาค่ะเจอจ่ายจบอะไรก็ว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็จะมีบอกอีกนะเดี๋ยวออกจากกรุงเทพเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวไปติดคุกเวียดนามอีกคนนี้ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมฮะ